จริงๆเมื่อเช้าก็มีแอบไปถ่ายอะไรมาด้วย543ถ้าคุณบอสวันนี้ก็คือฉายเดียวฉายเดียว1วันในการออกอีเวนต์เนาะกับเป็นไงบ้างกับเบอร์รี่ครับครับผมก็ตอนนี้เลยรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับผมที่ได้โอกาสมาอยู่ในต้องขอบคุณเบอร์รี่ครับผมที่เชิญชวนผมมาวันนี้ได้เจอน้องพี่น้องทีด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างกับการออกงานอีเวนต์ในวันนี้ครับวันนี้ใช่ไหมครับก็วันนี้แฟนๆมาหากันเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สละเวลาให้ครับบูโน่บูโน่ก็คือยังเล่นยังอยู่ครับใช่ครับต้องขอบคุณทั้งชอร์ตี้บอสแล้วก็บูโน่นะครับคนน่ารักมากอย่างวันนี้เราก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่กับทีมด้วยเราแบบชอบใส่อะไรขนาดนี้ใช่ครับจริงๆคือผมอยากบอกว่ายีนเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกวันด้วยเพราะว่าเนี่ยเป็นทั้งแบบไม่ว่าจะเวลาเราไปทำงานหรือว่าเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยก็เข้าได้ทุกชุดเลยอย่างนี้ก็เป็นแบบรักโลกเป็นแบบน่าใจมาจากธรรมชาติด้วยใช่เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นเส้นใยจากธรรมชาติด้วยก็ดีต่อทั้งตัวเราแล้วก็ดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยล่าสุดซีรีส์เรื่องใหม่ของเราได้วงสวงไปที่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรใช่ครับก็ Survival ครับผมเพิ่งวงสวงไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็อยากบอกว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยตื่นเต้นมากวันนี้ผมก็ไปแอบไปทำอะไรกับโปรเจกต์นี้มาเหมือนกันต้องบอกกันเลยว่าเขาซอมบี้น่ากลัวมากครับจริงอันนี้เรื่องจริงเลยวิ่งแอบสปอยหรือเปล่าบทของบอสที่เราจะได้เห็นจะเป็นประมาณไหนก็บทของผมเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาครับผมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นะครับปี4ก็ชื่อว่าภูนะตัวละครชื่อว่าภูครับผมก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับผมเป็นคนที่รอบคอบมีสติแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาได้เรื่องนี้ยกทัพนักแสดงเนาะพี่เบียร์พี่ป๊อกรุ่นเดิมรุ่นเบียร์พี่ป๊อกรุ่นเริ่มต้นของไทยมาเลยแล้วก็ร่วมกับพี่ซีนะครับพี่ซีนิวนะครับผมแล้วพี่เจนมิตรแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยครับต้องบอกกันเลยว่าการบทตัวที่ได้แต่ละคุณภาพแล้วก็ทั้งทีมโปรดักชั่นแล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นในเนื้อเรื่องหรือตัวบทเนี่ยก็คุณภาพไม่แพ้กันครับอันนี้เราจะได้อะไรจากรุ่นพี่หรือการไปร่วมงานกับรุ่นใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆผมก็ยังเป็นเอาจริงๆเป็นเด็กเพิ่งเด็กใหม่คนนึงครับเพิ่งเข้าวงการได้ประมาณปีกว่าๆนะครับก็ถามว่าเราได้อะไรตรงนี้ไหมผมรู้สึกว่าได้หลายๆอย่างทั้งมุมมองประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติต่างต่อการแสดงการทำงานในวงการบันเทิงก็เราก็ยังต้องการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสิ่งตัวเองต่อไปวันนี้จะเริ่มเปิดกล้องคุณลุยถ่ายเลยหรอครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวอีกไม่แต่ภายในใกล้ๆนี้เลยครับผมก็เปิดกล้องกันแล้วอาจจะโปรเจกต์ดูของบอสแบบที่ของเราดูจะมีอะไรไหมในช่วงปลายปีในช่วงปลายปีใช่ไหมครับจริงๆก็เราก็ยังมีอีเวนต์ด้วยกันอยู่นะครับแล้วก็มีไปแฟนมีตติ้งตามต่างประเทศครับผมก็เดี๋ยวที่หน้านี้เราก็จะไปไม่ใช่ที่หน้าไม่กี่วันนี้เราก็จะไปแฟนมีตติ้งกันที่ฮ่องกงแล้วบอสอันนี้พร้อมหรือตื่นเต้นรันขนาดไหนใกล้แล้วข้างเลยเนี่ยไม่กี่วันแล้วที่ต้องบินก็พร้อมครับผมเราก็ได้มีการเตรียมตัวทั้งในเรื่องของภาษาแล้วก็โชว์พิเศษให้แฟนๆที่ฮ่องกงเลยคาดหวังอะไรไหมแฟนคลับอะไรที่พูดจะแบบยังไงกับเราจริงๆคาดหวังไหมใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็ต้องการที่จะไปมอบความสุขให้กับแฟนคือผมแบบบางทีเรามีงานอีเวนต์เนาะเพราะวันก่อนที่มีงานอีเวนต์ปิดที่พัทยาก็ได้เอ็กซ์จูดกับแฟนๆใช่ไหมครับก็เจอแฟนชาวต่างประเทศหลายๆคนนะครับก็มาหาเราก็เสียสละเวลามาหาเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนความรักเราอยากจะตอบแทนด้วยแบบความสุขที่เราสามารถมอบให้กับเขาปีหน้าก็จะมีแบบมีไปมีที่ยวต่างประเทศใช่ครับก็เดี๋ยวเริ่มพี่ก็จะมีฮ่องกงเนาะอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าผมมีไปปักกิ่งไปแฟนซายอัลบั้มจีนที่ปักกิ่งด้วยแล้วก็ก่อนสิ้นปีก็มีคัมบอดีที่เป็นบอสในแฟนมิตติ้งรับงานรัวๆอย่างนี้แบบว่าเก็บตังค์ทำอะไรหรือเปล่าคะเก็บตังค์ทำอะไรไหมใช่ไหมครับจริงๆคือผมรู้สึกว่าทุกงานทุกอย่างที่เข้ามามันก็คือโอกาสเราก็ยังแบบยังอยากที่จะแบบ
ขาเรียกว่าไงเราก็ไม่เลือกงานเราก็แบบรับได้ทุกงานอะไรเงี้ยครับอยากจะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดเพราะผมรู้สึกว่าในทุกวันของการเดินทางของเราครับมันคือการเรียนรู้มันคือการพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกฝนให้ตัวเราเองเนี่ยเก่งขึ้นในเมื่อวานเก่งขึ้นกว่าในวันที่เมื่อวานมีแพลนจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญตัวเองหรืออะไรอย่างงี้นะครับใช่นะครับจะซื้อของขวัญหรืออะไรเองไหมจริงๆคือก็แพลนของผมใช่ไหมครับตอนนี้ก็เก็บเงินก่อนนะครับผมก็ในระยะยาวก็จะเก็บเงินไว้ก่อนอยากจะมีบ้านด้วยใช่มีบ้านของตัวเองอยากอยู่กับครอบครัวครับอยู่แล้วล่าสุดเพิ่งซื้อรถไปไหนครับใช่เมื่อรถใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นเหมือนช่วงวันเกิดก็เลยแบบซื้อของขวัญให้ตัวเองไปครับก็เป็นรถยนต์คันใหม่ทำไมถึงเลือกรถคันนี้จริงๆคือตอนแรกเราอยากจะออกเป็นรถตู้ด้วยซ้ำเนี่ยแต่ว่าออกไปทำงานเนี่ยแต่ว่าไม่มีที่ขอโทษนะครับไม่มีที่จอดรถก็เลยแบบขอเป็นรถที่แบบว่ารถในฝันของเราก่อนว่าเราอยากได้ก่อนแหละเพราะว่าผมก็ทำงานในทุกๆวันเนาะเราก็อยากแบบเอาเงินเราแบบมาซื้อความสุขบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าปีหนึ่งเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรหลายอย่างเยอะมากนะมีรถใหม่เราได้ไปส่งเพื่อนรักหรือยังเคยทั้งไปส่งเพื่อนรักแล้วก็เคยทั้งให้เพื่อนรักขับไปส่งด้วยใช่เพื่อนรักจะกลับยังไงอ่ะให้เพื่อนรักเข้าไปแล้วก็มาส่งอีกเหรอแล้วส่งไปกันมาครับก็ไปด้วยกันเลยครับใช่ก็คือได้นั่งเป็นแบบผู้ประกาศหน้าครับนั่งไปด้วยกันเหมือนมีอยู่ครั้งนึงนี่เหมือนเราทำงานกันเสร็จแล้วเราต้องไปซ้อมแฟนมีตติ้งกันต่อเนี่ยก็เหมือนวันนั้นผมแบบเหนื่อยแล้วก็แบบเหมือนจะไม่สบายให้เขาขับแทนเลยเขาก็แบบตกใจเฮ้ยจะให้ขับจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะแบบเขาก็เกรงใจเราเขากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก่อนแต่ว่าเราก็เชื่อใจเขาโอเคเมจ้าเขาขับให้เรานั่งแบบชิลๆสบายๆให้กินจริงๆแล้วผมหลับผมหลับเลยเพราะว่าเราไว้ใจไงเราสบายใจอยู่แล้วที่เขาขับโอเคอะไรงานที่เราไปที่ไหนแล้วครับผม The Boy Next World นะครับก็จริงๆเนี่ยโปรเจกต์นี้เนี่ยก็เตรียมตัวแล้วในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับผมก็ตอนนี้ได้อ่านนิยายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวไพลอตหรือตัวทีเซอร์เนี่ยก็ได้มีการถ่ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ official เนี่ยประกาศมาว่าจะปล่อยแล้วเรื่องนี้คาแรคเตอร์หรืออะไรมันเรื่องมันจะเปลี่ยนอะไรไปจากที่เราเคยเล่นไหมจริงๆถามว่าเปลี่ยนไปไหมก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับผมจากพี่พายุที่เป็นคนที่แบบเป็นคนเท่ๆเนาะจากบรรยากาศรักดาบทพี่พายุก็เป็นคนเท่ๆเป็นคนแบบนิ่งๆคูลๆอะไรเงี้ยต่างจากพี่พายุเลยครับพี่สลัดก็เป็นคนที่เย็นชานิ่งแล้วก็เขาก็จะแบบไม่คุยกันไม่พูดกันไม่แสดงอารมณ์กับใครเลยนอกจากมาพูดกันสุดท้ายวันนี้ขอหาเพื่อนรักยังคะขอหาเพื่อนรักหรือยังคู่นี้เขาไปสนามฟุตบอลที่มิลานครับผมก็ยังไม่ได้ขอหาเลยแต่ว่าจะขอหาเธอรู้กันหมดหรือว่าไปไหนบอกกันหรือว่ารู้กันปกติอยู่แล้วใช่ครับก็จริงๆคือรู้กันปกติอยู่แล้วครับผมก็ต่างคนก็ต่างมีเขาเรียกไงพื้นที่เป็นของตัวเองเนาะเวลาเขาอยากทำอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทักมาเอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เวลาตอนที่แบบว่าอากาศหนาวๆถึงตอนเราไปถึงหรือว่าตอนเขาไปถึงอะไรเงี้ยก็จะถามแล้วว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างอากาศที่ไทยหนาวหรือยังหรือว่าเราก็ถามเขากลับว่าอิตาลีหนาวไหมเขาบอกว่าเอ้ยไม่หนาวหรอกเหมือนเชียงใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับต้องไหน